ันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่28กุมภาพันธ์2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้2แข้งอยากจะเล่นกับทางทีมชาติไทยหากได้รับสัญญาจริงแกร่งพร้อมจะเจอกับทางทีมเอเชียนะโดยการนี้รับเลยนะฮะแกร่งจริงๆลุกก็เฉียบ2นักเตะไทยที่แฟนบอลไทยอยากจะเห็นพวกเขาได้รับสัญชาติแล้วมาลงสนามให้กับทางทีมชาติไทยมากที่สุดซึ่งพวกเขาเคยเปรยออกมาแล้วนะว่าพร้อมที่จะเล่นกับทางทีมชาติไทยหลายล่าสุดเนี่ยคือไมคอนคาร์โดโซแนวรุกชาวบราซิลอนาคตไกลที่ผูกพันกับเมืองไทยมาตั้งแต่วัยเยาว์ซึ่งเขาเปิดใจแล้วนะว่าตัวเขาเองอยากจะเล่นให้กับทางทีมชาติไทยด้วยลีลากระชากลากเลื้อยสไตล์แซมบ้าเขาสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทางทีมได้สร้างความปั่นป่วนให้กับนักรับคู่แข่งได้แถมจะมีการจ่ายบอลการครอสบอลที่แม่นยำเพิ่มเติมอีกด้วยหากทีมชาติไทยได้ไมคอนคาร์โดโซมาจริงเกมรุกของเรานั้นจะถูกยกระดับขึ้นอย่างแน่นอนและอีกคนหนึ่งที่เคยสร้างความมือฮาให้กับวงการฟุตบอลไทยมาแล้วโดยการโพสต์ระบุพร้อมที่จะเล่นกับทางทีมชาติไทยเคยเปรยขอสัญชาติไทยมาแล้วอีกด้วยอย่างทางวิกเตอร์คาร์โดโซประกันหลังบราซิลเจ้าของส่วนสูง194เซนติเมตรเป็นนักเตะที่มีการเล่นเกมรับที่มีความแข็งแกร่งดุดันที่สำคัญเป็นกองหลังที่มีสถิติในการทำประตูเทียบเท่ากับกองหน้าได้เลยซึ่งวิกเตอร์คาร์โดโซนั้นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กในแบบฉบับที่ทีมชาติไทยไม่เคยมีมาก่อนหากได้เขามายืนคุมแล้วรับให้กับทางทีมชาติไทยบอกเลยนะฮะพร้อมเจอทุกทีมบนเวทีเอเชียเลยนะซึ่งในอดีตปัจจุบันเนี่ยถึงปัจจุบันนั้นก็มีหลายทีมที่ใช้นักเตะโอนสัญชาติเข้ามาช่วยยกระดับทีมอย่างเช่นญี่ปุ่นก่อนจะแข็งแกร่งได้อย่างทุกวันนี้พวกเขาก็เคยใช้นักเตะโอนสัญชาติมาแล้วรวมถึง UAE ยอดทีมกำลังจะตะวันออกกลางที่ทีมชาติไทยกำลังจะบินไปรับแข้ง FIFA Day ช่วงเดือนมีนาคมโดยปัจจุบันพวกเขาใช้แข้งโอนสัญชาติจากอเมริกาใต้มากถึง3คนเพราะเหตุใดทำไมไทยถึงจึงใช้วิธีการแบบนี้บ้างไม่ได้หากจะไปลุยฟุตบอลโลกในครั้งนี้ด้านผมเป็นว่างานนี้ก็อยากจะได้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทางสมาคมคิดอะไรอยู่เพราะฉะนั้นต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันขนาดนี้แล้วให้เข้าไปเถอะครับอย่างน้อยก็มาช่วยกันทำให้เกิดสิ่งดีเกิดขึ้นกับทีมชาติไทยของเรานั่นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับญี่ปุ่นชี้สุภโชคต้องมากกว่า2นาทีนะสืบเนื่องมาจาก2เกมแรกเจลิกญี่ปุ่นของคอนซะมิชามิเฮโรเปโตวิชตัดสินใจส่งสุภโชคสารชาตินักลูกทีมชาติไทยลงสนามเพียงแค่2นาทีเท่านั้นไม่รวมก่อทดเจ็บนะฮะทำให้แฟนบอลไทยต่างก็กำลังรอชมเจ้าเช็คลงสนามต้องเซ็งไปตามๆกันแต่ดูเหมือนว่าไม่ใช่เฉพาะแฟนบอลไทยเท่านั้นที่เซ็งยังรวมไปถึงแฟนบอลญี่ปุ่นอีกด้วยที่รู้สึกได้ว่าไม่ต่างกับการตัดสินใจของมิชามิเฮโรเปโตวิชคนนี้หลังจากที่เจ้าเช็คลงสนามไป2นาทีรวมทดเจ็บก็สร้างความแตกต่างเกมรุกของทีมที่มีมิติมากยิ่งขึ้นต่างๆเห็นดีกว่าในช่วง88นาทีก่อนที่เจ้าเช็คจะลงสนามซะอีกโดยแฟนบอลญี่ปุ่นส่วนใหญ่นั้นออกมาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะว่านักรุกไทยรายนี้สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างความแตกต่างให้กับเกมรุกของทีมได้อย่างชัดเจนมองว่ามิเฮโรเปโตวิชหากตัดสินใจส่งสุภโชคลงมาเร็วกว่านี้ช่วง2นาทีสุดท้ายทีมจะมีลุ้นมากกว่านี้เขาควรจะได้รับโอกาสเล่นในสนามมากกว่า2นาทีพร้อมกับเรียกร้องให้เปโตวิชถึงเวลาแล้วที่จะต้องส่งสุภโชคลงยืนเป็น11ตัวจริงในครั้งนี้ให้จงได้เป็นในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับการนะครับว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับมิชาเปิดใจผ่านสื่อที่ญี่ปุ่นยอมรับอาจจะถูกไล่ออกในครั้งนี้ก็เป็นได้โดยกันนี้วิชามิเฮโรเปโตวิชขุนศึกใหญ่ของทีมซัปโปโรต้นสังกัดของสุภโชคสารชาตินักเตะทีมชาติไทยของเรานำทีมลงสนาม2นัดแรกของฤดูกาลด้วยผลงานที่ไม่สามารถจะเอาชนะใครได้เลยนัดแรกเสมอไป0-0เกือบจะแพ้หากผู้ตัดสินไม่ตัดสินผิดพลาดและนัดที่2แพ้ยับคาบ้านชนิดที่ไร้ทางสู้ให้กับวิเซลโกเบพ่วงประเด็นส่งท้ายสุภโชคสารชาตินักเตะทีมชาติไทยลงสนามช้าเกินไปโดยล่าสุดนั้นมิเฮโรเปโตวิชเปิดใจยอมรับถึงความพ่ายแพ้ในนัดล่าสุดของคอนเซซัปโปโรและทีนี้หากเขาแพ้อีกอาจจะถูกไล่ออกก็เป็นได้โดยทั้งสื่อญี่ปุ่นได้ถามถึงความรู้สึกเมื่อถูกบันทึกผลสถิติในการคุมทีมมากที่สุดบนเวทีเจลิกญี่ปุ่นโดยมิชาได้ตอบว่ารู้สึกดีใจครับแต่ก็รู้สึกเสียใจที่ซัปโปโรไม่สามารถที่จะเก็บแต้มได้การเป็นผู้จัดการทีมมันยากมากเลยนะมีหลายครั้งที่ผิดหวังและก็เสียใจแม้ว่าตัวของเขาจะทำผลงานได้ดีในหลายเกมแม้กระทั่งได้แชมป์
แต่หากถ้าในปีนี้ผมพาซัปโปโรแพ้ติดต่อกันหรือไม่ชนะตัวเขาอาจถูกไล่ออกก็เป็นได้เขาอยู่ในบันทึกสถิติในการคุมทีมมากที่สุดแล้วแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดนะเขาต้องหาวิธีเพื่อที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ในเกมต่อไปในครั้งนี้ให้จงได้นะแต่ผมเป็นจะว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าการที่จะเอาสุภโชคลงเร็วกว่านี้จะช่วยทีมได้เพิ่มมากขึ้นไหมเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับอภิวัฒน์แนะโตเล็กไทยห้ามประมาทโมซัมบิกชี้โจมตีจากความผิดพลาดในครั้งนี้นะโดยอภิวัฒน์แจ่มเจริญแข้งตัวเก่าทับโตเล็กช้างศึกได้เผยก่อนเกมที่จะเจอกับทางโมซัมบิกจะเป็นเกมที่ไม่ง่ายแน่นอนต้องพยายามจะหาโอกาสในการทำประตูจากความผิดพลาดของคู่แข่งในครั้งนี้โดยทีมฟุตซอลอาชายทีมชาติไทยที่นำทัพมาโดยคาร์ลอสเซซ่ากุนซือใหญ่ชาวสเปนที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนจะสู้ศึก NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023ระหว่างวันที่1ถึงวันที่7มีนาคมณศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกณเมืองพัทยาส่วนด้านอภิวัฒน์แจ่มเจริญนักฟุตซอลตัวเก๋าทีมชาติไทยได้ออกมาเปิดเผยก่อนเกมนัดแรกนะว่าตอนนี้ก็คิดซะว่าสภาพความพร้อมของทีมก็มีความพร้อมประมาณ 90% แล้วอีก 10% ก็ยังต้องมีการเรียกความฟิตกันอีกนิดนึงเพื่อจะให้พร้อมที่สุดสำหรับการลงทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนของร่างกายตนเองก็ใกล้ที่จะพร้อมเต็ม 100% แล้วเหมือนกันโดยเกมกับทางโมซัมบิกก็มองว่าไม่ใช่เกมที่ง่ายนะเพราะว่าที่เราเจอกับเขาเนี่ยเราก็ไม่ได้ชนะขาดอะไรขนาดนั้นทีมเขาก็มีการพัฒนาขึ้นในเรื่องของรูปแบบการเล่นก็ยังประมาทไม่ได้โมซัมบิกก็มีจุดเด่นที่ร่างกายที่มีความแข็งแกร่งและก็มีความว่องไวที่ดีพอสมควรแต่ก็จะมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในบางจังหวะที่ทำให้เรานั้นได้ประตูสำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มจะเปิดให้เข้าชมฟรีและก็มีบรรยากาศถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุ FM 99มีดังต่อไปนี้วันที่1มีนาคมนะฮะ2566อิหร่านพบซาอุดิอาระเบียเวลา 15:30 นไทยพบกับทางโมซัมบิกเวลา 18:00 นวันที่2มีนาคมซาอุดิอาระเบียพบกับทางอียิปต์เวลา 15:30 นโมซัมบิกพบญี่ปุ่นเวลา 18:00 นวันที่3มีนาคมอียิปต์พบกับทางอิหร่านเวลา 15:30 นญี่ปุ่นพบกับทางทีมชาติไทยเวลา 18:00 นเป็นต้นไปนี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะฟุตซอลทีมชาติไทยฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นสิ่งที่มิชาควรทำกับทางสุภโชคนารุทีมชาติไทยในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากแมตช์ล่าสุดที่มิชามิฮิโรเปโตวิชจัดการส่งสุภโชคนารุทีมชาติไทยลงสนามในช่วง2นาทีสุดท้ายก่อนจะครบ90นาทีฉะนั้นเกมรุกของคอนซาก็เปลี่ยนไปทันทีมีความหวือหวามากยิ่งขึ้นซึ่งก่อนหน้าตลอดทั้ง88นาทีเกมรุกของคอนซาแทบจะไม่มีอะไรเลยวันนี้เราจะไปพาความรู้สึกนะฮะของทางแฟนบอลญี่ปุ่นของทาซัปโปโรว่าพวกเขาพูดถึงแมตช์หน้าที่จะออกไปเยือนอาบิเรกนิงาตะพวกเขาอยากจะให้มิชาตัดสินใจเรื่องของสุภโชคสารชาติว่าอย่างไรไปดูกันได้ครับเริ่มไปที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนก็แล้วกันครั้งหน้านำสุภโชคออกไปเป็นตัวตั้งต้นนะคอมเมนต์ต่อมาทำไมคุณถึงไม่ใช้สุภโชคให้เร็วกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาฉันมองว่าไม่มีผู้เล่นที่สามารถทำได้ฉันต้องการจะให้คุณใช้สุภโชคตัวจริงเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะพูดในแง่ลบเกี่ยวกับแมตช์โกเบแต่ฉันมีคำถามแม้ว่ามันจะเป็นเฟรมสุดท้ายที่จะใส่สุภโชคเข้าไปมันอาจจะเป็นดีกว่านี้ถ้าคุณใส่มันลงไปก่อนหน้าที่เร็วกว่านี้ก็เป็นได้คอมเมนต์ต่อมาสุภโชคดูเหมือนจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ดีแม้ในช่วงเวลาสั้นๆก็ตามแต่ทำไมมันถึงถูกไม่นำมาใช้ให้เร็วกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาฉันมองว่าพวกเขาจะให้สุภโชครับบทเป็นลิงก์แมนฉันมองเห็นสภาพแวดล้อมได้จึงไม่ทันจะซ้อมกับการเคลื่อนไหวของผู้เล่นคนอื่นๆและฉันสามารถจะพัฒนาเลี้ยงบอลได้ดีใช้ได้นานขึ้นถ้าเป็นไปได้ฉันอยากจะให้คุณใช้เขาสักครั้งหนึ่งในการออกสตาร์ทตัวจริงคอมเมนต์ต่อมาฉันต้องการดูสุภโชคมากกว่านี้นะคอมเมนต์ต่อมาการแพ้โกเบถือเป็นปัจจัยสำคัญแล้วหรือไม่ควรนำสุภโชคลงสนามให้เร็วขึ้นกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาทำไมสุภโชคถึงไม่ได้เวลามากกว่านี้มันเป็นเกมที่ฉันคิดเลยนะคอมเมนต์ต่อมาพูดตามตรงความสุภาพของการผ่านครั้งสุดท้ายทำให้ฉันรู้สึกว่าสุภโชคนั้นมีศักยภาพมากพอควรจะมีเขาในสนามในครั้งนี้นั่นเองครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของแฟนบอลญี่ปุ่นที่ได้พูดถึงนัดที่ทั้ง2นัดก่อนหน้านี้ที่ไม่มีสุภโชคสารชาติเลยเพราะฉะนั้นทางมิฮิโร่เปโตรวิชต้องวางแผนใหม่ซะแล้วและนี่ก็เป็นทันข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยชายผู้บังคลั่งฟุตบอลไทยครับ